โอเคผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่ผมยิงกระโหลกห้ากับเกมรัสนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาเล่นกันในเซิร์ฟโซโลแมนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมได้สร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมได้เก็บแอร์ดรอปมา2ลำนะครับซึ่งโชคดีมากนะครับเริ่มต้นมาได้ของดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมก็คือผิดกล่องนะครับผมจะพาไปดูนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้มาจากแอร์ดรอป2อันเลยนะครับผมอันแรกได้ AK นะครับอีกอันได้ C4 นะครับผมผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะครับในช่วงที่ผมได้แอร์ดรอปนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านใหม่กันนะครับบ้านหลังนี้มันเล็กเกินไปนะครับแล้วก็เราจะย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆตรงนี้ผมสร้างไว้แล้ว4 บล็อกนะครับเราต้องเตรียมของก่อนนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทําของไปเลยแล้วกันนะครับพวกประตูพวกอะไรอย่างนี้ให้พร้อมเลยนะฮะสำหรับการไปอยู่บ้านใหม่นะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันในเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟคูณนะครับผมถ้าเล่นโซโล่จริงๆเนี่ยผมขอเซิร์ฟคูณแล้วก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวนะฮะ มันไม่ไหวนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากเซิร์ฟนี้กันนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เลทไหมนะครับแต่ว่ามีของแล้วตอนนี้เหลือแค่ไปขึ้นเรือขึ้นอะไรอย่างนี้แต่โซโล่เรือเนี่ยผมไม่รู้ผมจะไหวหรือเปล่าไงอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับอันนี้ผมแชร์เตียงไว้พี่เบนซ์นะครับตอนแรกจะเล่นดูโอแต่เขาไปเล่นฟรีไฟร์ก่อนนะครับทิ้งให้ผมเล่นคนเดียวนะฮะแย่เกินเรียบร้อยก็เดี๋ยววางเตาเผาต่อเลยนะครับผมอีพีนี้เราจะฟาร์มกันบ้างนะทุกคนเพราะว่าสังเกตไหมผมลงคลิปแต่ละคลิปที่ผมเลดอย่างเดียวเลยไม่ได้ฟาร์มเลยมันเป็นเซิร์ฟคูลอย่างเงี้ยนะฮะการที่เราทำบ็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะทำห้องบักไม่ได้นะครับผมคือถ้างั้นก็ต้องมีวิธีแก้อยู่ก็คือทำเป็นอีกห้องหนึ่งเลยนะครับให้บิวไว้เลยให้บิวอยู่อย่างนี้ไปเลยนะครับโอเคเซิร์ฟนี้มันกลางคืนแป๊บเดียวนะครับ2 นาทีผมเอาเหล็กมาเผาก่อนแล้วกันเหล็กค่อนข้างเยอะมากโหใช้ไม้หมดเลยวะแคมป์ไฟไว้ตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยห้องของบิวนะครับอันนี้ก็มาทำประตูก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำโต๊ะเรียนกันนะครับรวมถึงที่นอนด้วยนะฮะโต๊ะเรียนโอเคประมาณนี้แล้วก็เหล็กหาย20นะโต๊ะ2ทำโต๊ะ1ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับจะทำให้ก่อนมันจะเข้าไปถึงห้องบิวก็ต้องยิงประตูถ้าเราทำเป็นประตูไฮเลยมันก็จะยิ่งอึดมากขึ้นนะครับผมโอเคเสิร์ฟนี้ก็เผาค่อนข้างไวอยู่นะครับรีมูฟได้ป่าววะไม่ได้ลองเนี่ยรีมูฟไม่ได้ด้วยเหมือนจริงเกิน เดี๋ยวไปนอนในห้องบิวก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เหล็กหายเก็บไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำยิ่งนี่ว่าโต๊ะ2ลืมโต๊ะ2ต่อเลยจ้าแล้วก็โต๊ะเรียนขาดเหล็กเส้น200โอเคครบสูตรโต๊ะครบนะครับแต่สแครปขาดเยอะมากต้องเก็บสแครปเพื่อที่จะเรียนปืนก่อนนะผมจะเรียนทอมสันก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มหาบอดี้ทอมสันกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมจะต้องเดินทางไปที่โซเวเบนก่อนนะครับเพื่อไปเอาการ์ดฟ้านะครับจากนั้นเราก็จะกลับมาที่เทนยาร์ดนะครับเพื่ อใช้การฟ้านะครับเราส่องไว้นี่เลยแล้วกันร้อยโอเคเดี๋ยวกล่องมาวางตรงนี้ได้อีกนะครับบริเวณแถวนี้นะเอาไปใส่พวกของคราฟนะครับเราจะเน้นอยู่แต่ในห้องนี้นะครับเวลาคราฟของแล้วอนาคตถ้าของเยอะก็เดี๋ยวเอาขึ้นชั้นบนนะครับตอนนี้บ้านยังไม่สมบูรณ์ผมไม่กล้าเอาโต๊ะเนี่ยไปไว้ด้านนอกนะครับเพราะผมเคยเจอกรณีหนึ่ง
มันเข้ามาในบ้านได้แล้วมันก็ออกไปได้โดยที่ที่มันกระโดดกระโดดแบบกระโดดออกจากกระโดดขึ้นต้นหนึ่งอ่ะเออแล้วมันก็ออกไปเลยเว้ยเราโดนเดฟตอนนั้นโดนดีฟโดนดีฟโอเคเรียบร้อยเราเรียนเสร็จนะฮะเดี๋ยวพวกของสำคัญสุดๆเลยคือ AK เนี่ยผมต้องกลับมาที่นี่ให้ได้นะครับโอเคก็จากนั้นเราก็ต้องไปขุดหินขุดอะไรมาอัพบ้านให้เสร็จเดี๋ยวขอไปฟาร์มแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอย้ายของให้หมดก่อนเสื้อผ้าเก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันยาไปเรียนด้วยตุ๊กตาหมีเอามาอันนี้จะช่วยเพิ่มค่าคอมฟอร์ตโซนได้เยอะมากเลยนะครับตุ๊กตาหมีเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะสุดๆเลยอ่ะป้อมลูกซองมาก่อนโอเคไปสำคัญมาก AK กูเก๋เราทำกล่องก่อนหมายพอวะยืมหน่อยแล้วกันนะเพื่อนทำกล่องเก็บของก่อนนะครับของสำคัญเราก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มพวกแร่ก่อนแล้วกันนะครับของวันนั้นเนี่ยผมมีเก็บไว้ก่อนเอาไว้กันบ้านป้อมลูกซองนี่สำหรับโซโลแมนเนี่ยโคตรสำคัญผมบอกเลยเพราะว่าเวลาถ้ามันมาเลดบ้านเรามันมาประมาณตัว2ตัวเนี่ยมันโดนป้อมลูกซองยิงตายตัวนึงอ่ะมันก็ต้องไปเกิดเตียงใช่มั้ยล่ะเกิดถึงไม่มีบ้านแคมป์ก็เสียแต่ว่าเหมือนมันช่วยเราอ่ะเหมือนเรามี2คนไงป้อมลูกซองฆ่าหายให้ตัวนึง เออผมคิดงี้นะเวลามีป้อมลูกซองแบบเล่นโซโล่อ่ะมันอุ่นใจนะเว้ยแต่ว่าถ้าเราโดนยึดบิลแล้วก็ชิบหายเหมือนกันนะมันจะเป็นดาบ2คมนะครับป้อมปืนลูกซองกับป้อมปืนไฟเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะวางตุ๊กตาหมีไว้แถวๆนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมค่าคอมฟอร์ตโซนมันจะขึ้นเยอะมากเลยนะครับมี2ตัวเลยใช่ไหมมันต้องอีกตัวหนึ่งแล้วกันโอเคเวลาอยู่หิมะเนี่ยถ้าแต่เดี๋ยวนี้เซิร์ฟธรรมดาไม่น่ามีแล้วมั้งน่าจะไม่มีแหละเวลาอยู่โซนหิมะเนี่ยตุ๊กตาหมีเนี่ยสำคัญมากครับผมมันจะทำให้เราไม่หนาวนะครับค่าคอมฟอร์ตโซนมันจะขึ้นเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บของก่อนแล้วก็ทำการฟาร์มต่อดูก่อนนะว่าผมจะแล้วผมอัพเหล็กเลยก็ได้มั้งเนาะมันจะได้ลดกำลังแรงหาก้อนหินไปหน่อยชั้นแรกเนี่ยจะพ้นไหมเนี่ยกูโอเคเหลือประมาณ5แผ่นเอาหินเอาเหล็กไปเลยแล้วกันในบิวน่าจะเหลือเยอะอยู่โอเคโอเคปลอดภัยก็เดี๋ยวเราจะทำชั้นอีกชั้น2ก่อนนะครับมันจะได้ปีนเข้ามาบ้านเราไม่ได้อันนี้เป็นวิธีการคนปีนในระดับเริ่มต้นนะทุกคนไอ้ดรอปอีกแล้วทางที่ดีควรอัพนะครับแต่ผมจะปิดไปก่อนแล้วกันผมจะเป็นไม้หนึ่งไปก่อนของผมไม่พอเดี๋ยวผมไปเอาไอ้ดอกก่อนผมหิวว่ะหิวไอ้ดอกเฮ้กระสุนกูอย่างน้อยอ
ตกโคตรใกล้เลยอ่ะมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับลูกแรกได้ AK ลูก2ได้ C4 ลูก3แม่บ้องไปจัดมาแม่บ้องก้อนหินตรงมีก้อนหนึ่งไหวไหมเนี่ยเจอคนกูให้ดรอปตกแถวนี้บ่อยมากทุกคนเดี๋ยวเข้าจอนลูทด่วนด่วนเหี้ยของไอ้สไนสไนสไนสวย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 สไนกระสโคบแจม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 แต่แม่งคูณ8อะดิไอ้คูณ16สว่านด้วยสวยเพียงใหญ่เยี่ยมถือว่าโอเคมากตอนนี้ทุกคนผมของผมดีมากตอนนี้เดี๋ยวแค่หาของมาเรียนแล้วก็ทำนะครับต้องฟาร์มยาวๆเลยว่ะต้องโซโล่ยาวๆฟาร์มเหนื่อยแน่กูตายไปดิสัตว์ซ่าไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวค่อยไปเก็บศพมันเราไปเก็บศพมันก่อนอย่าเห่ากับพี่น้องขอวางเตียงก่อนแล้วกันไม่วางแล้วกล่องไอ้เซมิฟรีวะไม่รู้มันจะบ้ามันหรือเปล่านะหลังเมื่อกี้ต้องไปดูอีกทีวางมีไปก่อนอย่างเฮาเลยอ๋อเยี่ยนี้ดีกว่ามันก็โดนผมเอาธนูยิงตายก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ส่วนทองฟรีด้วยเยี่ยมชุดนั้นแก๊สมันจะบวกเยอะกว่าพวกนี้มันบางส่วนมันก็เยอะกว่านะครับอย่างเช่นหมวกนี้มันจะเยอะกว่าชุดนั้นแก๊สนะครับแต่ว่าชุดนั้นแก๊สเนี่ยคือจะบวกทั้งหมดเลยนะ30จะอึดกว่านะครับโอเคแล้วเราเข้าบ้านก่อนเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวออกไปฟาร์มต่อครับไอ้คนที่ยิงผมเมื่อกี้มันอยู่ใกล้ผมมากเลยน่าจะต้องระวังตัวมากขึ้นโอเคครับผมหลังจากที่เราฆ่าตัวเสือเมื่อกี้ได้ก็ผมมาเรียนกระสุนเหล็กแล้วนะครับแล้วก็สแครปเหลือประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มแร่ก่อนนะครับฟาร์มแร่เสร็จแล้วก็เราจะ
ขอเรียนที่ขุดก่อนแล้วกันนะอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้สำคัญจริงนะทุกคนที่ขุด2เนี่ยแนะนำว่าให้เรียนไว้เลยนะครับกับขวานเนี่ยตอนนี้ขวานน่าจะครับน่าจะไม่พอโหขวานเลยติดหนึ่งโอเคไม่เป็นไรอย่าบอกนะว่าโอ้ชิปหายกูลืมดู เว้ยเนยเสียดายพิกแอคเว้ยเสียดายสแครปด้วยไม่เป็นไรครับผมพลาดเองอันนี้ไม่ได้ดูว่าเซิร์ฟนี้มันมีให้อยู่แล้วพอไหมเนี่ยโอเคทำสองอันเลยแล้วจะออกไปฟาร์มแร่กันนะครับกระสุนเก็บไว้สัก100เฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าบ้านนู้นผมจะเหลือทอมสันไว้ก็บอกหนึ่งนี่หว่าเออเดี๋ยวเราไปเอาก่อนโอเคมาเราต้องเติบโตทุกคนทำสันเสื้อผ้าก็เอาไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเราตายนะครับจะได้มีเสื้อผ้าใส่กระดาษเชือกประตูกระดาษนี่เอาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะหยิบยังไงว่าลืมแล้วก็มีค้อนวะมีค้อนเหรอฮอก็มาอีกช่างมันเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเร็ว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 ฮอมาเรียบร้อยเก็บของใช้สำรองเรานะอันนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับอันนี้มันเป็นความจริงมันก็ไม่ใช่สิ่งใหม่หรอกนะแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้สร้างบ้านแบบสูงนะครับสร้างต่ำเดี๋ยวผมจะบอกความเสี่ยงเขาเรียกความเสี่ยงให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันเสี่ยงยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูผมให้ดูนะความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่มันจะเกิดนะถ้าเราสร้างบ้านต่ำโอเคทุกคนสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นพื้นต่ำเนี่ยมันสามารถที่จะบูทขึ้นไปได้เลยนะครับบูทหัวขึ้นไปได้เลยเนี่ยแต่เราอันนี้ผมก็ไม่ได้สูงมากนะมันก็ยังต่ำอยู่นะครับถ้าเราทำสูงกว่านี้เนี่ยประมาณเนี่ยแบบนี้คือจบเลยนะไม่ต้องทำชั้นไม่ต้องทำชั้นไม้แบบผมอะถ้าเราทำสูงประมาณนี้นะไม่ต้องทำชั้นไม้แบบผมเลยนะครับแต่ถ้าทำต่ำแบบเนี้ยธรรมดาพื้นเงี้ยมันบูทหัวกันแล้วมันกระโดดเข้าไปได้เลยนะแต่ถ้าทำสูงประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ก็ได้พอทำกำแพงปุ๊บมันจะต่อตัวกันไม่ถึงแหละนอกจากว่ามันจะมีบันไดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับถ้าใครอยากกันปีนในช่วงแรกนะทำสูงๆเลยก็ได้ครับผมแล้วก็ถ้ามันสูงจนเราโดดไม่ได้ก็ใช้บันไดต่อได้ครับมันก็เดินได้เหมือนกันนะโอเคแต่แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบด้วยแต่ว่าถ้าสูงไปมันจะดูแบบมันก็ได้อะข้างนอกสูงแล้วพื้นข้างในต่ำก็ได้ทำเป็นชั้นครึ่งข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มแรกก่อนเราฟาร์มแรกยาวๆนั่นมันยังอยู่เว้ยมันยังอยู่เว้ยใช่ป่ะวะให้มันป่ะวะไม่ได้แล้ววะว่ายน้ำเหรอ
ันหายไปไหนวะมันดำน้ำเหรอวะฟาร์มได้ยาวครับเดี๋ยวเราจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้แล้วก็เดี๋ยวทำชั้น2ให้เสร็จนะครับแล้วก็เราก็จะไปที่สเวอร์เบนกันนะครับเพื่อทำภารกิจของเราให้เสร็จเพื่อหาการ์ดฟ้าแล้วก็จะเข้าเทนยาร์ดต้องฟาร์มสแครปรัวๆตอนนี้ผมต้องทำทุกอย่างคนเดียวนะครับทั้งสร้างบ้านทั้งฟาร์ม ไม่เป็นไรครับชินแล้วครับเซิร์ฟโซโล่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มขุดไม้ก่อนหล่อนเสียงใบไม้ว่ะมีเห็ดซะด้วยไอ้บ้านหลังนี้ตอนแรกนี้ว่ะไม่สังเกตเลยฝั่งนี้มันมีเหรอวะตอนแรกอะพอก่อนมันมีด้วยวะหลังนี้ตอนแรกผมไม่เห็นหรือว่าผมไม่ได้สังเกตวะน่าจะไม่ได้สังเกตนะน่าจะมีปะจำไม่ได้วะ ไม่ได้สังเกตตอนแรกเดี๋ยวต้องไล่ดูคลิปตัวเองก่อนพอเลยจริงผมควรที่จะทำประตูออก2ทางนะทุกคนมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอัพกำแพงก่อนนะครับอย่างแรกเรียบร้อยแล้วก็ทางขึ้นชั้น2ทำในส่วนสำคัญก่อนพวกไอ้เพดานตรงนี้ก็สำคัญนะครับแต่ว่าของไม่พอนั่นเองผมเอาเป็นไม้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปทำประตูดับเบิลดอร์มาใส่นะครับเพื่อกันเหนียวติดป้อมทุกซองว่ะโอเคเผาถ่านรอเลยเอ้ยเผาเหล็กรอเฟอร์ไป
ิว่าในนี้ยังมีเหล็กให้เผาอีกไหมเหลือนิดเดียวเองว่ะประตูดับเบิลดอโอเคเอามาก็คนล็อกหนึ่งอันอันนี้สองอันจะทำทางหน้าบ้านอีกนะครับผมเอาไว้กันหน้าบ้านเป็นประตูอะไรดีวะค่อยคิดแล้วกันทำต้องหมุนเสร็จก่อนเซฟตี้สุดๆนะเวลาเล่นแบบนี้ต้องเซฟตี้สุดๆอย่าลืมอัพโครงนะครับถ้าใครเล่นแบบผมทำตามผมเนี่ยอย่าลืมอัพโครงตรงนี้นะครับสำคัญนะครับนี่ผมพยายามสอนไปด้วยนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์นึงก็บอกว่าให้ผมสอนตั้งแต่เริ่มเล่นอะไรประมาณนี้คือเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาทำโครงนี้ไว้นะอย่าลืมนะเพราะว่าไอ้เลือดตรงนี้มันน้อยกว่าประตูนะครับอันนี้เลือดเนี่ยน่าจะประมาณสองหรือว่าเท่ากันเนี่ยผมจำไม่ได้ละแต่ว่ามันโดนไฟเผามันพังเหมือนกันนะครับแต่ว่าประตูเหล็กเนี่ยมันโดนไฟเผาไม่เป็นไรนะแต่ถ้าโครงตรงนี้พังเมื่อไหร่เนี่ยประตูเหล็กก็พังด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมโอเคเราจะไปทำชั้นกันกันอีกรอบด้านหน้าเอาเป็นประตูเดี่ยวก็แล้วกันเรียบร้อยประตูเดียวทำยังวะเมื่อกี้ยังพอดีโหเอามาพอดีเป๊ะจริงนะทำออกทางออกสองทางนะครับทางออกทางเดียวแม่งแย่ถ้าโดนแบบทีโอเนี่ยเราไม่ไหวแน่ปวนไม่ได้เลยผมพลาดอีกแล้วต่อไปก็ทำการเอาฟิลไปลุยเซอร์เวอร์เบนกันเถอะโอเคมันก็ยังแอบได้อยู่นะจริงๆแล้วทำสูงไปพูดถึงทำสูงไปมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะทุกคนอย่างเนี้ยดูนะถ้าเกิดว่าเราทำไอ้นี่สูงไปใช่ไหมการวางทุกอย่างมันก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถแอบย่องมาแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเวลาเราเปิดประตูมานี่ถ้าเราบางคนอ่ะเวลาเปิดประตูมาผมมั่นใจเลยนะจะไม่ค่อยระวังหรอกจะไม่ค่อยแบบว่าไอ้เฮียมีคนดักหน้าบ้านแน่ๆเลยเว้ยจะไม่ทำแบบเนี้ยคือแบบเดินมาปุ๊บเปิดประตูแม่งลูกซองมันจะไวกว่าเราเว้ยไอคนที่ดักอ่ะเพราะมันเตรียมพร้อมเสมอแต่เราไม่รู้หาอะไรไงเราก็เปิดปุ๊บบูงเกิดเตียง นั่นแหละก็ถ้าเอาดีๆก็เอาป้อมลูกซองดักไว้ก็ได้ครับไม่ต้องแต่ว่าอย่าวางด้านบนนะให้วางติดกับพื้นด้านล่างนะครับอย่าวางกับเพดานเพราะว่ามันจะสูงไปคนที่มันเปิดประตูมามันจะไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมวางให้ดูแล้วกันตอนนี้เราวิ่งไปที่สโวเบนก่อนนะครับเพื่อไปเอาการ์ดฟ้านะครับผมโดนสไนดักว่ะทุกคนเวละผมอาจจะตายว่ะสไนดักโอ้โหไอ้เหี้ยยิงไม่โดน2ตัวเลยนี่ว่ะเวเลยไปเลยฟิลกูโอเคเดี๋ยววางให้ดูแล้วกันนะครับโอ้แตกเลยยิงไม่โดนเฉยเมื่อกี้เกือบตายแล้วแต่ผมฆ่ามันตายอีกตัวนึงแม่งก็เล่นผมอยู่ดี
เวลาวางนะวางแบบนี้เลยนะทุกคนโดนแน่แน่เย้ยมีสนายแม่งได้เปรียบชิบหายเลยโอเคนั่นเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวรอค่อยไปใหม่เดี๋ยวรอมืดเลยเดี๋ยวผมไอ้เหี้ยฟิลผมไม่ได้แล้วอ่ะต้องวิ่งไปที่ฟิลมีอันเดียวด้วยประเด็นต้องหาฟิลใหม่นะครับตอนนี้เราพลาดแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มสแคปอย่างเดียวแล้วกันเปลี่ยนแผนก่อนเปลี่ยนแผนก่อนโอเคเดี๋ยวฟาร์มสักครับอย่างเดียวพอไม่ยังอยู่เลยว่ะไม่ยังอยู่เลยเห็นป่ะสองตัวน่ะไอ้สัตว์มันเข้าไปเทนหยาดเว้ยเดี๋ยวเราค่อยไปตุ๋ยแม่งเฮ้ยผมอยากสู้อ่ะต้องลองหน่อยแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปไฟฉายก่อนยังเมื่อกี้มึงได้เปรียบกูอ่ะเพื่อนไฟฉายยังไม่เรียนด้วยเสียดายเหมือนกันนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้โอเคผมจะวัดกันมาอีกรอบนึงครับทอมสันก็บอกสุดท้ายแล้วหรือเอาไงดีวะเดี๋ยวจะเอาของมาเรียนก่อนดีวะเราไม่มีบอดี้อยู่ดีทั้งแม่งโอเคเข้าถึงมันยากมันมีสไนเราก็มีสไนเหมือนกันกลัวเฮียอะไรอ่ะเล่นแม่งไปเลยสัตว์ของต้องวัดจริงๆไม่วัดไม่ได้เดิมไหนแล้ววะมันหายไปแล้ววะเข้าเทนหยาดเหรอช่างมันโอเคกลับเก็บก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปรีก่อนไปรีของด้วยเดี๋ยวจะต้องเรียนเซมิละอย่างน้อยมีเซมิอยู่จะรอดไหมเนี่ยกูต้องเดินอ้อมขึ้นฝั่งนู้นเซิร์ฟนี้มันเช้าไวด้วยถ้าต้องรีบหน่อยขึ้นได้ไหมเนี่ยเช้าแล้วเช้าไวเหมือนโกหกเซิร์ฟนี้จะเช้ามืดแค่2นาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นการมืดที่โคตรไวผมต้องทุนแบบนี้ทุกคนผมไม่ไหวนะครับมันมีสไนนะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่ยอมไปบวกอะไรเงี้ยมันโซโล่นะครับมันได้เปรียบแล้วอะเอาง่ายๆมันมีสไนมันก็ได้เปรียบแล้วอีกอย่างนึงผมไม่ได้ค่อยไม่ได้เก่งนะครับเรื่องยิงนะครับเน้นเนี่ยเน้นแอบวิ่งฟาร์มเอาก็พอขออย่างเดียวว่าอย่าเจอแม่งที่นู่นเลยซันเฟอร์ไม่ต้องขุดกูจะไม่ขุดอะไรไปให้มึงถ้ากูตายมึงก็ได้แค่ปืนกูไปเว้ยขอไปรีของให้ทันเถอะแล้วก็รีเสร็จแล้วก็มาเรียนเซมิเดินเอาเซมิเดินก็ได้วะทอมสันยังไม่มีบอดี้
แค่หมีมาอีกไอ้สัตว์เอ้ยหนีอะไรหนีหมีมาเจอหนีคนมาเจอหมีเนี่ยนะออมันยิงปืนก็ไม่ได้เดี๋ยวมันตื่นว่าตรงนี้มีถ้ำอยู่เนี่ยโอเคเจอโล่งชิบหายเลยสัตว์เอ้ยสายซุ่มที่แท้ทูเคลียร์ต้องไปที่ห้องรีให้ได้ทุกคนตื่นเต้นไหมผมนี่โคตรตื่นเต้นเลยเนี่ยโบ๊ทเดียวนี่เรายังพอวิ่งหนีได้แต่ถ้าแม่งซ้ำกูแล้วก็โอเคโป่งโป่งไม่มีใครอยู่เอาชัวร์ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะครับไปรีของให้เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเรียนเซมิพอไหมเนี่ยพอดิมีเทคแคสอยู่โอเค180มันใช้แค่125นะครับโอ้โหไอ้เหี้ยได้บอดี้พอดีเลยวะเอาไงดีวะเซมิก็ได้เซมิระยะไกลยังยิงได้อยู่เกมขอวิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาฟาร์มต่อเราต้องเล่นแบบนี้นะทุกคนเราอยู่คนเดียวเว้ยได้นิดนึงเราก็กลับเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียดายของมันไปยังวะน่าจะไปแล้วล่ะไอ้พวกมีปืนแล้วมาหาคนอื่นยิงมึงรอบ้านกูมีชั้นยิงก่อนไอ้สัตว์จะดักยิงมึงบ้างเราก็ต้องเล็งเราก็ต้องทำกระสุนอีกนี่ว่าแคปไม่น่าพอเนี่ยเอาส่วนอีก125เวนเอ้ยนั้นเดี๋ยวเอาทอมสันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมลืมเก็บกระสุนทองด้วยเนี่ยเพราะเราต้องใช้สแครปทำกระสุนด้วยนะครับมันไม่พอนะฮะหรือว่าพอวะ250ในนั้นมีอยู่50นี่หว่าใช่ปะเออน่าจะพออยู่มั้งโอเค
แร่หินเอาหน่อยแล้วกันเนี่ยแม่งดักอยู่หน้าบ้านผมนี่ฮาเลยนะเรียบร้อยไปเรียนปืนกันเถอะขอให้มีเถอะ50สแคปในโต๊ะแค่บอลหรือ12โอ้ไม่ถึงว่ะเฉยเออไม่เป็นไรเรียนเซฟนิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยหากระสุนมากระสุนเรามีเยอะอยู่มั้งเออทำเซมิเลยแล้วกันที่ไม่น่าเหล็กหายไปเก็บเลยสองกระบอกฝั่งนี้ก็อัพเพดานไปก่อนบักบักโอเคฝั่งนี้เรียบร้อยกันเหนียวนะครับที่ผมทิ้งเหล็กหายก็เพื่อว่าเดี๋ยวเพื่อผมกดอัพเหล็กหายไปนะฮะรีเซิร์ฟเริ่มหน่วงอ่ะโอเคเซฟนี้เรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มสแครปกันต่อเพื่อเรียนกระสุนทองไม่ได้ไปเซิร์ฟเวอร์เบนเลยเอ๊ะหรือว่าเออเดี๋ยวลองไปดูกล่องตรงนั้นก็ได้ครับเฮ้ยมีที่เก็บเสียงอ๋อเมื่อกี้เยี่ยมขอเรียนเลยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรมันต้องใช้ว่ะเวลาเราเจอหมีเราได้ฆ่ามันได้ไม่เป็นไรในนั้นมีอยู่ในปืนมีอยู่อ้าวเวลามีก่อนเอาโลเกตก็เดี๋ยวผมจำได้ว่ามันมีฮอจอดอยู่ตรงแก๊สสเตชันนะเดี๋ยวเราไปล่ามีตรงแถวเฮด2ก่อนนะครับมันไปไหนแล้ววะไอหมีตัวเมื่อกี้มีจ๋าพี่มาแล้วจ้าอ
ไปไหนแล้ววะเดินลงแบงล่างเหรอเนี่ยเวลากูจะมาฆ่ามึงมึงก็หนีกูอ่ะไอ้เวรไปแล้วมันหนีไปแล้วรู้ปะวะไปดูก่อนมีแต่ต้นไม้ไม่รู้เมื่อกี้โอเคถ้าไม่เจอหมีเดี๋ยวผมวิ่งเลยไปโซเบนเลยก็ได้นะครับไปฟาร์มกล่องข้างบนหวังว่าจะไม่มีใครฟาร์มนะเดี๋ยวเราแวะฟาร์มเทียนหยาสักแป๊บหนึ่งมันยังมีกล่องที่เราสามารถฟาร์มได้อยู่นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าประตูเขียวหรือว่าประตูฟ้าไม่ใช่หมีเนี่ยพุ่มไม้เซิร์ฟนี้ถนนแม่งไปอยู่ข้างล่างหมดเลยว่ะเสียเปรียบมากบ้านผมของได้ฟิลมาแล้วของเขียวที่ฝั่งนู้นต้องไปต้องไปอาหารก็จะหมดดื่มกินเฮ้ยระเบิดถั่วบ้านกูวะไม่น่าใช่โอ้เซมิแจ๋วโอเคจริงผมอยากกลับมาดูคนไม่ดีวะตามใจผมไหมคุยกับใครวะเนี่ยกูกระห่อนน้ำมันเยี่ยมไปเลยกลับเถอะเดลี่ของแล้วกลับเลยเรียนกระสุนทองแล้วต้องยิงแบบไม่เก็บเสียงนะครับมาจัดมาสองร้อยแล้วสแครปได้ปืนอีกนะพร้อมสั่นก็ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่ต้องล่าหมีแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเผาน้ำมันเอาแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปเอามินิเฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินไปที่เซเวอร์เบนนะครับระหว่างทางที่ผมไปแกสสเตชันน่าจะเจอกับการ์ดเขียวพอดีเราจะเข้าการ์ดเขียวต่อภารกิจเราเริ่มกลับมาได้ละแต่ต้องมีฮออยู่ที่นี่นะที่แกสสเตชันที่ผมเคยเจอนะฮอมันต้องอยู่นะถ้ามันไม่อยู่นี่เราต้องเดินเองนะครับผมมันก็จะนานนิดนึงคนดูจะไม่นานหรอกแต่ผมมานานต้องเดินอ
เสียวที่ผ่ายเลยที่ตรงเนี้ยแม่งโล่งที่ผ่ายสัตว์เอ้ยตัวเดิมแน่เลยนี่ของยิงมันไปอยู่ใช่ด้วยสาปล่อยชีวิตไปแล้วน้ำหมายิงกูหรือว่ามันจะไม่ยิงเราวะเมื่อกี้เราไปยิงมันก่อนมั้งโอเคเรียนกระสุนทองกันเถอะที่เหลือเดี๋ยวเราเก็บไว้เรียน AK ก่อนนะครับแล้วโต3ค่อยถามทีหลังเรียนก่อนเผื่อไม่มีบ้านอยู่เรียบร้อยกระสุนทองพร้อมมันก็เดี๋ยวเราเอาไปทําเพิ่มก่อนแล้วกันกระสุนทองโต๊ะ2ไอ้โต๊ะเรียนแค่นี้พอถังน้ำมันเรามีเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหน้อยจังวะมีแค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โหน้อยชิบหายมาผ่านน้ำมันก่อนวางได้มั้ยในน้ำเลยละวางไม่ได้ว่ะเราเฟลมากบอกเลยไอ้ตรงนี้วางได้เผาไวมั้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ไปเอาฟิวพร้อมออกเดินทางสู่เซเวอร์เบนใช้ให้หมดเลยแล้วกันแต่ถ้าที่เซเวอร์เบนโดนฟาร์มแล้วเนี่ยโดมอยู่ไหนวะฮะโดมอยู่ไหนวะอ๋อโดมอยู่นี่ถ้าโดนฟาร์มแล้วเดี๋ยวเราบินไปฟาร์มถังน้ำมันที่โดมก็ได้นะครับจะได้เอามาทำยาได้ด้วยโอเคถ้าเซตนี้ตกนี่ผมเสียดายมากเลยเนี่ยไปเดี๋ยวไปพันด้วยเดี๋ยวเลือดตกโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาฮอก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเมื่อกี้ลืมกินอาหารนะครับกินแล้วนะเดี๋ยวคนดูต้องถามเนี่ยพี่ไม่กินอาหารเลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาฮอที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงแก๊สสเตชันนะครับแล้วก็การ์ดเขียวด้วยจบแล้วครับทุกคนมินิเฮลิคอปเตอร์ไม่อยู่แล้ววะเว้ยเอ้ยมาแล้วมันต้องมีคนเอาไปโอเคเดี๋ยวผมเดินไปก็ได้ครับมันก็ใกล้ถึงแล้วล่ะมันก็ไกลอยู่เหมือนกันดีกว่าย่องก่อนเผื่อมีคนกำลังกินอาหารยังอร่อยแม่งคงรู้อะไรเฮียเออแจ๋วไม่เอาการ์ดเขียวไปด้วยเฮ้ยโอ้โหเฮียเอ้ยเฮียทำไมมึงต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งโอเคเราไม่มีม้าเราก็มีเอ้ยเราไม่มีฮอเราก็มีม้านะครับ
ช้แทนกันได้อยู่ขึ้นที่ไวมากเสี่ยวมันกันได้จะตกม้าตายแหละกูเรียนได้กำแพงหินมาแล้วนะครับแค่เรียนแต่ว่าผมจะเรียนเอเคก่อนบ้านคนเยอะมากเลยวะแถวนี้ผมว่าเราเดินเท้าดีกว่ามั้งหรือว่าเลี่ยงไปดีวะคนเยอะมากโอ้ยได้ achievement เลยปลดล็อก achievement จะถึงไหมเนี่ยที่อันตรายที่หายดูดิไม่มีแต่บ้านคนอ่ะแจ็คพอตจะอยู่บ้านหลังไหนก็ไม่รู้เนี่ยเปิดมายิงเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเดินเท้าแล้วกันโลเกตออกมาอีกเยี่ยมรู้ทั้งรู้ว่าฮอไม่มีกูก็โลเกตออกมาโอ้โหมึงสร้างทุกที่เลยหรือเปล่าวันนี้นี่คนมันเล่นเยอะนะตอนเนี้ยแต่มันเหลือน้อยเพราะว่าน่าจะโดนเลทไปบ้างแหละบ้านโคตรเยอะทุกคนได้กระสุนดำนี่หวานเลยเนี่ยหวานกรุบของก็เผาเร็วด้วยใกล้ถึงแล้วที่หมายของเราคือมาทอดมาด้วยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยไม่มีอะไรเยี่ยมไปกว่านี้แล้วกล่องเพียบนี่ลืมมาถอนมาว่ะพี่อุ๊ยกางเกงสวยมากใส่เลยกันสกินนี้ผมอยากได้มากเลยแต่ว่ามันไม่ได้ขายแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วซื้อได้แต่ว่าน่าจะราคาจะแพงอยู่มั้งหรือว่าถูกก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปเก็บกล่องในก่อนแล้วมันก็จะมืดไม่เจอเอ้ยดูแลเดี๋ยวเราต้องรีไอ้นี่ไว้รีกางเกงเอาผ้าทำหัวไฟนะครับอ
ของนี่คนนี้พอดีข้างล่างปลอดภัยกว่าพอแล้วพอแล้วภารกิจเสียงตีนไปลงดิเวนเอ้ยดูของกันนะครับจะได้ของดีๆกลับไปไหมโอ้รีได้สครับเยอะเลยเนี่ยขึ้นโหมดไปเผื่อแล้วกันเออถ้าเล่นคนเดียวนะไอการทำสมาร์ทแท็บนี่น่าจะโอเคอยู่นะโอ้เทคแท็บนี่ให้อิ่มมากเลยทุกคนอยากทำสมาร์ทแท็บมากเลยแต่ไม่รู้ของจะพอเปล่าหาเหนื่อยเลยเนี่ยโอ้เตาเผาใหญ่แจ๋วอยากล้อมกำแพงเลยว่ะคราวนี้เอาอะไรออกดีไปรีก่อนแล้วกันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรีให้หมดเลยนะครับแล้วมันจะตื่นเต้นอีกทีตอนกลับบ้านเนี่ยทุกคนดิสเซมิการ์ดฟ้าโอเคครบแล้วนะน่าจะหมดแล้วกล่องรีไปก่อนแล้วกันบางส่วนออกทางด้านล่างนะครับจะปลอดภัยมากกว่าโอ้ยต้องวิ่งผ่านอะไรหลายอย่างเลยเว้ยไปกลับบ้านกันโอ้จะแคป700ทุกคนมันเป็นความหวังของผมเลยเนี่ยที่เราได้ AK เรียนแล้วก็เราก็หาเพิ่มอีกหาแถวเทียนยานนั่นแหละทำโต๊ะ3เราวิ่งข้ามเขาไปมันจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าอย่ามาในพวกสนายหมายถึงพวกสนายเมื่อกี้นะครับที่ยิงผมจะเบี่ยงไปไหนวะเนี่ยกูตารางบอทส
อ่าอยู่ทางนู้นนิดเดียวเฮ้ยม้าหรือหมาวะหมานี่ว่าไอ้เหี้ยนึกว่าม้าไอ้สัตว์ตีใจที่ผ่านเลยเมื่อกี้ที่ผมแก้วนี้ผมตั้งใจอยู่นะครับทุกคนเฮ้ยเหี้ยลงเว้ยเราตายเว้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับโซโลแมนนะครับผมวันนี้เราก็ได้เรียน AK เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียนโชว์เลยโต3ช่างมันนะครับเดี๋ยวค่อยไอ้นี่ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องหาบอดี้ AK ด้วยโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันไปละตื่นเต้นมากนะครับถ้าใครชอบคลิปโซโลแมนก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับกดไลค์ด้วยนะฮะโอเคบ๊ายบายไปละ